ดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมการประชุมด่วนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อที่จะส่งข้อมูลไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศโดยรองนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังอยู่ในระดับ2การแพร่เชื้อยังอยู่ในวงแคบและก็ยังไม่เข้าใกล้ระดับ3ค่ะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยมีแรงงานผิดกฎหมายที่จะเดินทางมาจากเกาหลีใต้นะคะรวมๆแล้วประมาณ 120,000 คนซึ่งเกาหลีใต้ได้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้เดินทางกลับไทยและกลับเกาหลีใต้ได้โดยจะต้องเดินทางออกก่อนเดือนมิถุนายนจึงมีแรงงานกลุ่มหนึ่งที่ลงทะเบียนขอกลับประเทศไทยซึ่งก็ได้มีการคัดกรองโรคในระยะแรกจากประเทศต้นทางแล้วประมาณ 6-7 วันแต่ได้ขอให้กระทรวงการต่างประเทศค่ะทำการประสานไปยังทางการเกาหลีใต้ขอให้ขยายระยะเวลาการคัดกรองไปเป็น14วันและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยนะคะกระทรวงสาธารณสุขของไทยก็จะเริ่มดำเนินการโดยเป็นความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการกักตัวกลุ่มแรงงานให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมของรัฐบาลแล้วก็ผ่านกลไกของคณะกรรมการโรคติดต่อในระดับจังหวัดซึ่งก็มีผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานของผู้ที่ทำงานในครั้งนี้นอกจากจะควบคุมในพื้นที่แล้วนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยังสามารถที่จะมีอำนาจในการประกาศให้ยุติการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมากได้หากผู้ว่าพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงแล้วก็สามารถสั่งให้บุคคลที่มีความเสี่ยงไปตรวจรักษาได้ในฐานะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในเรื่องนี้นะคะทางรัฐมนตรียืนยันว่าจะไม่มีกรณีของการเช่าเหมาลำเครื่องบินเพื่อที่จะให้กลุ่มแรงงานนั้นเดินทางกลับมาประเทศไทยขณะที่พลเอกอนุพงศ์ก็ย้ำนะคะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องทำการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าออกประเทศไทยทุกช่องทางคัดแยกบุคคลที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังส่วนคนที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้โดยเฉพาะจากเมืองแทกูและเมืองขยองซังก็ต้องเข้าพื้นที่ควบคุมของรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับหน่วยงานทหารจัดพื้นที่กักตัวบุคคลดังกล่าวแล้วส่วนกลุ่มแรงงานที่กระจายตัวไปยังอำเภอต่างๆอันนี้มอบหมายให้อำนาจกับนายอำเภอค่ะนายอำเภอจะมีอำนาจในการพิจารณาพื้นที่แล้วก็หาพื้นที่ในการควบคุมได้ส่วนปัญหาเรื่องของหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนนะคะในส่วนของมหาดไทยเองก็กำชับไปยังผู้ราชการจังหวัดอยากให้ช่วยกันทำความเข้าใจค่ะแล้วก็รณรงค์เรื่องของการใช้หน้ากากทางเลือกอย่างเช่นหน้ากากผ้าเนี่ยที่สามารถใช้ได้ท่านบอกว่ามีข้อดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความประหยัดความปลอดภัยสามารถผลิตใช้งานได้เองอีกทั้งก็ยังเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอีกด้วยค่ะ